มาทำซอสหรือว่าน้ำจิ้มนะคะเป็นดิปปิ้งซอสสูตรเกาหลีง่ายๆค่ะจะเรียกว่าแอปเปิ้ลซัมจังนะคะก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆก็ไปเตรียมแอปเปิ้ลหวานๆกรอบๆไว้สักลูกหนึ่งก่อนนะคะเอาชนิดที่มีรสชาติหวานฉ่ำหน่อยนี่อุ้มล้างทำความสะอาดหลายรอบแล้วนะคะอุ้มจะใช้ทั้งเปลือกเลยเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นหรือว่าสับเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อนๆอาจจะปอกเปลือกก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวอุ้มจะใช้สักครึ่งลูกก็พอนะคะเพราะว่าลูกหนึ่งเนี่ยดูแล้วจะเยอะไปเดี๋ยวหั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันนะคะเพื่อนๆวันนี้อุ้มใช้แอปเปิ้ลเอ็นบีนะคะเขาจะหวานหวานอมเปรี้ยวค่ะอร่อยมากเลยเขาจะมี3รสเดี๋ยวอุ้มจะใช้แค่ครึ่งลูกก็พอนะคะครึ่งลูกนี้ก็ประมาณสับเราได้ประมาณเกือบถ้วยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เต้าเจี้ยวเกาหลีนะคะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นมิโซะแทนก็ได้นะคะมิโซะญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะหาซื้อง่ายหน่อยเขาจะหาซื้อได้ง่ายหน่อยก็ใช้ประมาณสัก2ช้อนค่ะเดี๋ยวอุ้มจะใส่สัก2ช้อนนะคะจะเป็นมิโซะหรือว่าเต้าเจี้ยวเกาหลีก็ได้นะคะที่เพื่อนๆมีที่เพื่อนๆสะดวกนะคะโอเคประมาณสัก2ช้อนนะคะประมาณนี้จากนั้นก็ซอสโกชูจังค่ะซอสโกชูจังนี่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะผมใช้ประมาณสัก1ช้อนหนึ่งช้อนพูนๆเลยค่ะเพราะว่าแอปเปิ้ลของเราวันนี้แอปเปิ้ลเราเยอะนะคะจากนั้นเราก็ใส่แอปเปิ้ลสับของเราลงไปจริงๆสับหมดลูกก็ดีนะคะเพราะว่าเขาจะได้ความหวานความฉ่ำจากเนื้อแอปเปิ้ลเนี่ยเราจะใช้แทนน้ำตาลได้เลยสูตรนี้ก็ไม่ต้องเติมน้ำตาลอีกกระเทียมสับนะคะสัก2กลีบค่ะอันนี้อุ้มใช้กระเทียมกลีบใหญ่นะคะต้นหอมซอยนะคะสัก 2-3 ต้นค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับอาหารเกาหลีเนี่ยก็คือน้ำมันงานะคะจะเป็นน้ำจิ้มสูตรเกาหลีเนี่ยก็จะต้องมีน้ำมันงาผสมอยู่ด้วยผมจะใส่ไปสัก1ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้มากน้อยตามชอบเลยค่ะเพื่อนๆชอบหอมมากก็ใส่เยอะหน่อยกลิ่นหอมฟุ้งขึ้นมาเลยอ
โรยงาขาวเล็กน้อยนะคะงาขาวคั่วนะคะอันนี้อุ้มคั่วไว้ส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะตอนนี้เพื่อนๆ อาจจะชิมรสก่อนก็ได้นะคะถ้าเผื่อว่าแอปเปิ้ลของเพื่อนๆ เนี่ยไม่ค่อยหวานนะคะก็อาจจะหั่นแอปเปิ้ลใส่ลงไปอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มความหวานเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับน้ำซอสของเรานะคะแต่ถ้าเพื่อนๆใช้แอปเปิ้ลที่มีน้ำเยอะอยู่ในเนื้ออยู่แล้วแล้วเขาก็หวานมากอยู่แล้วก็ใส่เท่าอุ้มก็ได้ค่ะสักครึ่งลูกนะคะแต่ถ้าแอปเปิ้ลที่ไม่ค่อยหวานเนี่ยก็ใส่หมดลูกเลยก็ได้แล้วก็บดๆเขาหน่อยให้น้ำของแอปเปิ้ลเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรนะบดให้น้ำของเขาซึมแล้วก็แตกออกมาจากเนื้อแอปเปิ้ลที่เราซอยที่เราหั่นเมื่อสักครู่นะคะให้น้ำแอปเปิ้ลเนี่ยมาผสมกับน้ำซอสจะได้ซอสที่ฉ่ำๆนะคะมีน้ำขลุกขลิกแล้วก็น้ำหอมๆหวานๆจากแอปเปิ้ลค่ะเสร็จแล้วนะคะง่ายนิดเดียวเองจากนั้นเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมรับประทานกันได้เลยนะคะเมนูนี้ทานกับห่อกับหมูย่างแล้วก็ผักสดๆนะคะก็ใช้แอปเปิ้ลเนี่ยเป็นซอสจิ้มหรือว่าดิปปิ้งซอสนะคะเป็นซัมจังสูตรเกาหลีค่ะง่ายๆค่ะสูตรแอปเปิ้ลซัมจังนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมรับประทานกันนะคะThank you.